ใครที่สนใจเติมทองแบบราคาถูกนะให้ทักไปที่เพจ Over Top Up นะฮะเติมแบบ ID Pass ปลอดภัยไม่โดนแบนแน่นอนนะครับผมก็สามารถกดลิงก์เพจใต้คลิปนี้ได้เลยนะฮะโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม TTKT Studio นะฮะคลิปนี้มารีวิวเจ้าคานเชโลของ Bayern Munich นะฮะจะเทียมแป๊บหนึ่งนะฮะคานเชโลสุดไหนดีวะแผ่นไหนดีนะคานเชโลพอดีเป๊ะนะฮะพอดีเป๊ะคานเชโลอยู่ไหนอยู่นี่เอามาแทนใครดีวะเอามาแทนใครดีนาโชเหรอดานิโลแล้วกันนะครับผมโอเค98นะฮะ98 98มีใครพอจับลงสนามอีกไหมตัวเด็ดเด็ดเจมเจมตัวเด็ดเด็ดเจมเจมสำหรับไอดีนี้น่าจะโอเคแล้วแหละน่าจะกองกลางก็โอเคแล้วบรูโน่ว่าทำเควสยังไม่เสร็จโอเคมาเนี่ยเจ้าคานเชโลนะครับผม98ชุดนี้เพิ่มการส่งบอลขึ้นมาอีก1นะครับผม28ปีนะคานเชโลเป็นแบ็คจอมทำประตูนะเป็นแบ็คที่หาช่องให้ตัวเองได้ยิงประตูได้ค่อนข้างบ่อยนะจะยืนซ้ายก็ได้ขวาก็ได้นะครับผมสเตตนะเกมรุก81บอลทวน83เลี้ยงบอล82แล้วประกับตัว82ส่งสั้น83เปิดบอล90มาความโค้ง84นะเกมรับ76ทักลิ่ง77 accretion 80แล้วก็เกนเมนต์83นะสปีด88สปีดต้น84พลังการยิง82บาลานซ์77แล้วก็สเตมิน่า92ก็สเตมิน่าเยอะอยู่แล้วก็ไม่ต้องห่วงว่าจะเหนื่อยนะสบายสบายสำหรับคานเชโลสกิลนะครับผมมีสับขาหลอกดับเบิลทัชฟลิปฟลิปดับบอลข้ามหัวเปิดบอลริมเส้นก็มานะฮะมีไซก้อยมีตัดบอลมีสไลด์นะเปิดบอลริมเส้นมาว่ะคานเชโลโอเคนะถ้าเปิดบอลริมเส้นนะต้องจับยืนฝั่งนี้นะต้องจับยืนฝั่งนี้เพื่อจะได้เปิดบอลแต่ตามตำแหน่งคือเป็นแบ็กซ้ายก็ต้องจับยืนแบ็กซ้ายก่อนนะครับผมโอเคจับลงสนามนะครับผมไปฮะโอเคผมมาเกมแรกสำหรับเจ้าคานเชโลนะแบ็กซ้ายของบาเยิร์นมิวนิกนะครับผมอดีตเคยอยู่ซิตี้นะนะมาคานเชโลเป็นแบ็กที่ขึ้นสูงง่ายๆไปครับผมอุ้ยเตะบอลเมื่อกี้ทรงเหมือนไวมากเลยนะนะคานเชโลเคลียร์ไปก่อนนะผมเกมรับก็ถือว่าช่วยได้เยอะนะแต่ก็เหล็กว่ะคืนดิคานเชโลฮะคืนแล้วก็มาคานเชโลวิ่งแล้วมีเหล็กด้วยนะครับผมคานเชโลปล่อยบอลไหลมาเฉยเลยมาที่ลุยดิอานะคานเชโลมาไปแม่คือโดนชนล้มไปแล้วไม่ได้ฟาวอ่ะคือให้ฟาวยากเหมือนกันนะลุยดิอานะผมขึ้นมาปาดเข้าในลึกไปแล้วอ่ะโอเคจบเกมครึ่งแรกครับผมก็ถือว่าไม่ค่อยได้บอลเกมตึงๆได้บอลไม่เยอะได้บอลนิดเดียวจริงๆได้บอลน้อยมากนะสำหรับคานเชโลในเกมครึ่งแรกนะโอ้โหบอลไม่ไปหาเลยนะครับผมโอเคต่อเกมครึ่งหลังกันนะครับผมไปฮะโอเคผมเกมครึ่งหลังของคานเชโลฮะบอลไม่ไปหาดีกว่าได้บอลคือน้อยมากคานเชโลฮะฝากเพื่อนก่อนคืนหน้าไปไม่แม่นเท่าไหร่คานเชโลฮะส่งดีคือเกมมันเหล็กมากเกมนี้เนี่ยโอ้โหอย่างเซ็งเลยว่ะหรือดีอาร์นะผมมีคนวิ่งก็คือคานเชโลเปิดริมเส้นขึ้นมงเรียบร้อยไปเดียวโอ้โหเอาแล้วกว่าจะได้บอลแต่ละทีนั่นแต่ลูกนี้วิ่งขึ้นคือถ้าสไตล์เนี้ยมันไม่ใช่สไตล์ที่แบบอยู่ริมเส้นตลอดไงคือมันจะยื้องตรงกลางหน่อยนะครับผมแล้วโอกาสที่มันจะได้ยิงมันก็เยอะแต่ลูกนี้เนี่ยไม่ได้ยิงก็จริงแต่ได้เปิดบอลแบบใกล้ๆเลยนะเปิดแบบชิดๆเลยนะเปิดมาของลุยดีอาร์นะลุยดีอาร์ไปก่อนมีคานเชโลวิ่งขึ้นมาแล้วพลิกแทงมาคานเชโลปักซนไปคืนออกริมเส้นให้ลุยดิอาร์ตคานเชโลอยู่นี่ยิงโอ้โหนะครับผมคือเป็นแบ็คที่อยู่ก็คือรอยิงโดยเฉพาะนะแบ็คพวกนี้คือมึงจะเปิดริมเส้นก็ได้มึงจะยิงก็ได้นะเป็นสไตล์ที่บางคนอาจจะไม่ได้คุ้นนะนะอาจจะไม่ได้คุ้นเปิดเหรอเปิดเฮ้ยเปิดได้เลยว่ะ84นะเปิดเปสีได้เลยเนี่ยมา
ลองสูตรดิลองสูตรสิขอลองสูตรหน่อยนะขอลองสูตรหน่อยนะครับโค้งโดนล็อกไปแล้วโอเคจบเกมแรกนะครับเกมนี้บอกเลยว่าเหล็กมากเล่นยากมากนะแต่ก็เล่นจนจบเกมจนได้เกือบกดออกแล้วแหละนะครับผมโอเคนะก็ถือว่าช่วยผลงานได้ค่อนข้างดีถึงจะได้บอล น้อยก็เถอะนะแต่ได้บอล น้อยจริงนะขันเชโรได้ไป 6.5 นะในเกมนี้ก็ถือว่ามีจังหวะเปิด1ครั้งนะครับผมให้เพื่อนนะนะคือเกมนี้เนี่ยมันตึงแล้วมันบอลมันแปลกๆอ่ะคือมันเหล็กด้วยแหละนะครับผมแล้วก็มีผลงานนะฮะสำหรับคานเชโรโอเคลูกไหนวะลูกไหนวะลูกไหนเอ่ยน่าจะเป็นลูกนี้อ่าลูกนี้ไม่ใช่ลูกนี้ไม่ใช่น่าจะเป็นลูกนี้ครับผมลุยเดียนะคือคานเชโรวิ่งวิ่งเข้ากลางแล้วส่งกลับมาเปิดด้วยซ้ายเป๊ะมากนะเป๊ะมากโอเคเกมแรกผ่านไปถือว่าช่วยผลงานได้ยอดเยี่ยมถึงจะไม่ค่อยได้บอลก็เถอะนะครับผมไปต่อเกมที่2กันนะครับผมไปฮะโอเคผมมาเกมที่2สำหรับเจ้าคานเชโรเกมแรกถือว่าทำได้ดีนะแต่ได้บอลน้อยแต่บนแต่เกมนี้เนี่ยจับยืนแบ็คขวาตำแหน่งเดิมนะครับผมแบ็คขวาตำแหน่งเดิมน่าจะเปิดริมเส้นได้สวยๆกว่านี้นะคานเชโรเป็นแบ็คที่ชอบทำประตูนะฮะมาตัวนี้วะคานเชโรอยู่นี่นะผมมันอยู่ตรงกลางอ่ะไม่ได้อยู่ริมเส้นอ่ะนะไปแล้วคานเชโรเชโรโอ้โหเวกเปิดมาหืมแล้วดีแต่ยืนฝั่งขวาไม่ต่างจากฝั่งซ้ายเหมือนกันนะนะซึ่งอะไรหลายอย่างไม่โอเคเลยมาคานเชโรครับผมนะสูตรขอสูตรเหมือนเดิมขอลูกสูตรเหมือนเดิมฮะสำหรับเจ้าคานเชโรสกิลเด็ดก็คือเปิดริมเส้นนี่แหละนะเปิดริมเส้นเปิดริมเส้นเอาไปคืนแล้วก็โค้งสวยดีโอ้โหสวยดีนะครับผมโอ้โหเปิดแบบค่อนข้างเป๊ะมากนะเอาดิเอ็ดซิดไป1จากการเปิดบอลริมเส้นนะดักได้สวยเอาดิอธิคารเชโรวะริมเส้นไม่อยู่อยู่ตรงกลางนะครับผมนะยืนเป็นกองกลางเลยคารเชโรเอ้าทรงอย่างนี้จะได้ยิงก่อนนะเนี่ยมาคารเชโรอยู่นี่ลิกจะยิงเองเลยไหมหรือยังไงเนี่ยกลับมาเอาเกียร์ออกไปแล้วคารเชโรเหมือนเดิมฝากเปิดเข้าในไม่สวยเท่าไหร่ลูกนี้ที่คานเชโรฮะตักเพื่อนสั้นๆก่อนกูแล้วกันตรงกลางโอ้คานเชโรวิ่งตรงกลางจริงว่ะนะดูดิขอยิงยิงดีด้วยนะนะยิงดีด้วยนะต้องมีเซฟนะครับผมโอ้ไม่เซฟมีเข้าอ่ะมาคานเชโรโอ้โหมึงยืนแบ็คซ้ายเลยยืนกองกลางวะเนี่ยเนี่ยอยู่นี่นะครับผมโอ้โดนเซฟลูกนี้โอ้ได้ฟาวคานเชโรเขาปั๊มมาอย่างนี้นะครับผมเกมรับก็ได้นะไม่ใช่ปัญหาฝากเพื่อนคืนไปแล้วคืนเพื่อนเหมือนเดิมนะคืนเพื่อนเหมือนเดิมปักเข้าในยิงยังอะมาที่โรนัลดินโญ่อะรอเลยรอคานเชโรแม่เอ้ายังได้อยู่นะยังได้อยู่ไม่ได้แล้วโอเคผมจบเกมครึ่งแรกนะมีผลงานจากการเปิดบอลริมเส้นนะครับผมเป็นสไตล์ที่ยืนไม่ได้อยู่ริมเส้นมากอยู่เกือบตรงกลางด้วยซ้ำนะเกือบตรงกลางอารมณ์คล้ายๆแบบตัวเชื่อมเกมอะไรอย่างเงี้ยนะคานเชโรมาเกมครึ่งหลังนะครับผมเกมนี้จะมีโอกาสเปิดสวยๆอีกหรือเปล่าขึ้นเกมสวยๆขึ้นเกมมันๆนะคานเชโรตรงกลางว่างครับผมโรนัลโญ่ฮะแทงไปเลยลูกนี้คานเชโรถึงตอกซ่อนดิพ่อหนุ่มไม่มีสกิลตอกซ่อนดีกว่าคานเชโรไปแล้วฮะคานเชโรไปแล้วแต่ยังไม่ส่งไปแล้วแต่ยังไม่ส่งหาโอกาสส่งไม่ได้แหมแน่นจริงๆคานเชโรฮะฝากให้ตอเรสแทงมาคานเชโรเปิดเหมือนเดิมเจสุสมงแหมมันห่างโกว่ะเจสุสมันยืนห่างโกว่ะรอบนี้นะจะจับบอลก่อนก็ได้นะจริงๆปรับมาได้ฮะเกมรุกก็ได้นะครับผมเกมรับก็ดีสปีดก็ไวมาตอเรสอยู่ฝั่งนี้ดักดีเหลือเกินนะมาผมตอเรสนะตอเรสคลิกมาก่อนนะคานเชโรปั๊มมาได้อ่ะเอาคลิมเส้นมาตอเรสคลิกมาคุยกันคานเชโรไม่นะคานเชโรฮะแทงมาให้ตอเรสไปได้ตอเรสคืนให้คานเชโร
เปิดแม่นๆอีกแล้วโอ้โหไม่เข้าอ่ะลูกนี้โอ้โหโคตรแม่นแต่ยังไม่ได้อ่ะโอ้เคลียร์ผมจบเกมที่2นะครับผมเปิดโคตรแม่นนะคือได้เปิดทีไรคือมีลุ้นตลอดสำหรับคานเจโร่นะโอ้โหคือดีเลยนะอาจจะไม่ได้แบบดีเพอร์เฟคเท่าตัว99หรอกแต่ว่าชั้นนี้ก็ถือว่าใช้ได้เหมือนกันนะสำหรับแบ็คที่เน้นแบบคือไม่ได้เน้นหรอกแบ็คที่ชอบวิ่งไปทำประตูเอางี้ดีกว่าชอบหาช่องทำประตูคือมันไม่ได้อยู่ริมเส้นแบบริมเส้นเลยมันอยู่แบบเยื้องๆเกือบตรงกลางนะสำหรับคานเจโร่นะได้ไป7ในเกมนี้นะก็ถือว่าเล่นดีสุดในทีมนะสำหรับคานเชโร่สวยๆเลยนะจังหวะเปิดหลายๆลูกที่แม่นนะเนี่ยแม่นเลยลูกนี้แหละลูกสุดนะแล้วก็คืนแล้วเปิดแบบโอ้โหเป๊ะความโค้งคือความโค้งมันเยอะด้วยแหละนะครับผมความโค้งนี่แบบบอลไม่ได้สูงมากบอลพุ่งเลียดแต่โอ้โหคนโหมงนี่ก็สุดจริงนะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับรีวิวคานเชโร่นะเจ้าคานเชโร่แบ็กซ้ายแล้วก็แบ็กขวายืนได้2ตำแหน่งนะซึ่งตำแหน่งเดิมมันคือแบ็กขวานะนะแต่ด้านหลังมันก็จะเป็นแบ็กซ้ายซะเยอะนะครับแต่ก็ทำได้ดีทั้ง2ข้างนะนะทำได้ดีทั้ง2ตำแหน่งเลยสำหรับคานเชโร่ขึ้นสุดลงสุดเหมือนกันนะเป็นแบ็กที่เปิดบอลริมเส้นได้นะยิงได้นะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันนะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับผมวันนี้ไปละบ๊ายบาย Let's go